เก้าตำแหน่งปิดทองพระเสริมดวงชะตาให้ร่ำรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการปิดทองพระนะครับเสริมดวงชะตาให้ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งการปิดทองพระเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทำบุญของคนไทยที่นิยมมากนะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับก็โอเคการปิดทองพระเนี่ยมีหลายตำแหน่งนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยจะพูดถึง9ตำแหน่งหลักๆนะครับที่ปิดทองพระจุดไหนแล้วช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตให้ร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองบ้างนะครับก็ไปรับชมกันนะครับสำหรับจุดแรกนะครับปิดทองที่พระพักนะครับหรือใบหน้าขององค์พระพุทธรูปเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับหากใครที่ปิดทองพระในตำแหน่งนี้เนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของชื่อเสียงด้วยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าหน้าของเราเนี่ยเป็นชื่อเสียงเป็นเงินทองเป็นที่รู้จักของคนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะเสริมดวงชะตาด้านชื่อเสียงพวกนี้ก็แนะนำให้ปิดตรงบริเวณพระพักตร์ก็ถือว่าโอเคนะครับช่วยเสริมดวงชะตาด้านชื่อเสียงด้วยนะครับจุดที่2นะครับนั่นก็คือจุดที่พระอุทธรนะครับหรือท้องนั่นเองนะครับการปิดทองตรงท้องของพระเนี่ยเชื่อว่าจะส่งผลให้ร่ำรวยมีกินมีใช้นะครับพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ทำให้คุณอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินแล้วก็เงินทองนะครับพูดง่ายๆก็คือมีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ควรจะปิดนะครับก็ใครที่ทำมาหากินเกี่ยวกับด้านอาหารหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยก็ปิดจุดนี้ก็ได้นะครับถือว่าช่วยเสริมดวงชะตาในด้านตรงจุดนี้เหมือนกันใครทำมาหากินเกี่ยวกับอาหารของกินต่างๆจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ปิดตรงจุดท้องพระเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับช่วยเสริมดวงชะตาตรงจุดนี้ได้นะครับจุดที่3นะครับปิดทองที่พระนาทีนะครับหรือสะดือนะครับเชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยจะไม่เจอกับความอดอยากนะครับตลอดทั้งชีวิตเนี่ยจะไม่รู้จักคำว่าอดแล้วก็สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินแล้วก็มีเงินทองใช้ตลอดชีวิตนะครับสะดือเนี่ยเป็นเหมือนจุดกึ่งกลางของร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยการปิดทองตรงจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เจอกับความอดอยากนะครับชีวิตนี้เนี่ยทำอะไรก็มีแต่ขึ้นนะครับทำอะไรก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะครับจุดที่4นะครับปิดทองที่พระเศียรของพระหรือศีรษะนะครับตรงจุดนี้เนี่ยตอนเด็กๆเวลาผมไปทำบุญเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะแนะนำให้ปิดค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเพราะว่าการปิดทองที่ศีรษะพระเนี่ยจะเชื่อว่าทำให้สติปัญญาและความจำเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นมีความจำเป็นเลิศการเรียนดีฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตไปได้ดีมีความสามารถแล้วก็มีปัญญาในการแก้ไขชีวิตได้ตลอดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปิดทองพระแล้วก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาปิดทองพระแล้วขอให้สอบผ่านอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับถ้าคุณอ่านกลับไปแล้วอ่านผมกล้าพูดเลยว่าเหมือนระบบความคิดมันดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไปลองได้นะครับก็คือก่อนมาปิดทองพระเนี่ยก็คืออ่านหนังสือแล้วก็มึนๆงงๆนะครับแต่พอไปปิดแล้วอธิษฐานขอแต่ต้องอธิษฐานด้วยนะครับขอให้เป็นผู้มีปัญญามีความจำมีสติปัญญาไหวพริบเป็นเลิศการเรียนดีอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับคือพอกลับมาแล้วเนี่ยมันจะอ่านเข้าหัวมากขึ้นนะครับมันจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองทำดูนะครับสำหรับใครที่มีลูกมีหลานกำลังเรียนอยู่ลองดูนะครับถ้ามีโอกาสไปปิดทองนะข้อที่5นะครับส่วนที่5ก็คือปิดทองที่พระอุระหรือหน้าอกพระเนี่ยเชื่อว่าทำให้คุณเนี่ยมีสง่าราศีเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้คนนะครับชื่นชอบเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นโดดเด่นต้องตาต้องใจนะครับแล้วก็ช่วยเสริมดวงด้านความรักด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยก็อยู่จริงๆหัวใจเราเนี่ยก็อยู่บริเวณซ้ายข้างซ้ายนะครับก็
การปิดทองที่หน้าอกพระเนี่ยหรือพระอุระเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงชะตาตรงจุดนี้ได้นะครับข้อที่6ครับปิดทองที่พระหัตถ์พระหรือที่มือพระเชื่อว่าทำให้เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงส่งเป็นที่น่ายกย่องผู้คนเคารพยำเกรงนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับราชการหรืออะไรพวกเนี้ยงานที่ต้องใช้อำนาจหรือคนที่เป็นหัวหน้าคนหรือคนที่อยากเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยก็ปิดทองที่มือพระก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีนะครับเสริมดวงชะตาในด้านของการงานทำให้การงานเนี่ยเติบโตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้นั่นเองจุดที่7ครับปิดทองที่พระบาทพระหรือที่เท้าพระนะครับเชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยยานพาหนะและที่พักอาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่งคั่งนะครับมีพื้นฐานชีวิตที่ดีในชาติหน้านะครับอันจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะเพราะว่าเท้าเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้คนเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะครับดังนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะปิดนะครับไม่ควรมองข้ามนะครับจุดที่8ครับปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูปนะครับที่มีสุภาษิตเขาพูดกันว่าปิดทองหลังพระเนี่ยเชื่อว่าถ้าการปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์เนี่ยจะต้องปิดด้านหลังด้วยนะครับต่อให้คุณไปปิดด้านหน้าปิดด้านพระเศียรยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้ปิดด้านหลังก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีนะครับและเชื่อว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยได้ปิดทองพระด้านหลังเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีคนคอยหนุนหลังมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับและได้อานิสงส์ไปถึงชาติหน้าด้วยนะครับทําให้มีผิวพรรณที่ผ่องใสงดงามมีราศีนะครับทำอะไรก็มักจะมีคนคอยดันคอยหนุนหลังนะครับคือการปิดทองหลังพระเนี่ยสำนวนก็คือทำดีแล้วไม่มีใครเห็นแต่ความจริงเนี่ยการปิดทองหลังพระเนี่ยช่วยเสริมดวงชะตาด้านบริวารแล้วก็คนที่มาสนับสนุนมาหนุนหลังเรานั่นเองนะครับสุดท้ายครับจุดที่9นะครับนั่นก็คือบริเวณฐานรององค์พระนะครับมีความเชื่อก็คือช่วยเสริมด้านอาชีพการงานให้มั่นคงทำให้งานที่ทำอยู่เนี่ยมั่นคงแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็น9จุดนะครับที่น่าจะปิดทองนะครับใครอยากเสริมดวงตรงจุดไหนก็ไปปิดตรงจุดนั้นนะครับหรือเอาจุดที่เราสบายใจก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็การทำความดีเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทำให้ถูกจุดเนี่ยก็ช่วยเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ